่อนข้างใหญ่ค่ะตอนมีลูกอะค่ะมีลูกคนแรกก็เริ่มจะอ้วนแล้วก็ปล่อยตัวเองอ้วนมาเรื่อยๆค่ะคือกินยาลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานคีโตทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับลดความอ้วนกินยาลดน้ำหนักแล้วใจสั่นกินไม่ได้พอดีมีเจ้านายค่ะเขาทำอยู่แล้วทีนี้เราเห็นผลของเขาผอมลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นก็เลยถามเขาไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำจริงๆแล้วสามีไม่ได้ว่านะคะจะอ้วนหรือผอมแต่ว่าเราอ่ะใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกค่ะในการเดินในการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะมันจะลำบากอะค่ะทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรเงี้ยค่ะก็สงสารเขาเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาทำคุณหมอก็ให้คำปรึกษาที่ดีค่ะคุณหมอบุญเลิศค่ะก็ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดว่ามันจะได้ผลขนาดนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกขึ้นนะคะแล้วได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาด้วยตอนปฏิบัติตัวนี่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยค่ะน้ำหนักมันลงเองอะค่ะตอนนั้นพี่น้ำหนักอยู่ที่86อะค่ะ86กิโลเหมือนกับเราทานได้น้อยลงแล้วก็น้ำหนักมันก็ลดลงไปเองค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้ลดลงพร้อมๆประมาณ35กิโลค่ะ30กิโลนี่รู้สึกจะ8เดือนนะคะทีแรกเราใส่แรกๆอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าร่างกายของเรามันคุ้นชินแล้วมันก็ปกติอะค่ะก็ทานปกติทุกอย่างปกติหมดเลยค่ะไม่มีอะไรที่ไม่ปกติมันจะมีแต่รูปร่างของเราที่เปลี่ยนไปอาทิตย์แรกจะเป็นหนักค่ะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็ปกติแล้วค่ะก็เหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยตลอดช่วงระยะเวลาที่เราต้องใส่บอลก็ทงไปสอบถามตลอดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใจที่สุดค่ะก็คงจะไม่ปล่อยตัวเองให้อ้วนแล้วนะคะเพราะว่าก็สงสารสามีนะคะมันหลายๆเรื่องอะค่ะทีแรกก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะคะก็ถ้าคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะก็ต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าทำแล้วอะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาแน่นอนค่ะแล้วก็รูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีด้วย